ฮิซบอลลอฮ์ยิงจรวดกว่า100ลูกโจมตีอิสราเอลตลอดวันจรวดลูกหนึ่งตกใส่อาคารทางเหนือคร่าชีวิตสตรี1รายมิสไซล์ใกล้เทลอาวีฟสกัดได้แต่สะเก็ดตกกระจายเจ็บระดาวส่วนที่เลบานอนอิสราเอลถล่มย่านชุมชนกลางกรุงเบรุต2วันติดแบบไม่เตือนก่อน Time of Israel รายงานว่าฮิซบอลลอฮ์ยิงจรวด5ลูกโจมตีภูมิภาคกาลิลีทางเหนือของอิสราเอลเมื่อช่วงค่ำของวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนและมีลูกหนึ่งโดนอาคาร3ชั้นที่เมืองซาฟาทางตะวันออกของเมืองไฮฟาเป็นเหตุให้สตรีวัย41ปีเสียชีวิตภายในอาคารที่เสียหายหนักและเด็กชายวัย4ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเศษกระจก17คนกับอีก56คนที่เข้ารับความช่วยเหลือหลังตกอยู่ในอาการช็อกคืนวันเดียวกันเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในกรุงเทลอาวีฟและหลายเมืองทางภาคกลางของอิสราเอลต่อมาพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนจากสะเก็ดจรวดที่เขตรามัดกันชานกรุงเทลอาวีฟรายหนึ่งเป็นสตรีได้รับบาดเจ็บสาหัสกองทัพอิสราเอลระบุในแถลงการว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดมิสไซล์ชนิดพื้นสู่พื้นลูกหนึ่งจากเลบานอนบนพิกัดสูงทำให้มิสไซล์แตกออกเป็นเสียงและตกลงพื้นก่อความเสียหายกับอาคารรถยนต์และมีผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่2เขตชานกรุงเทลอาวีฟคลิปข่าวของสำนักข่าว AFP บันทึกเมื่อเวลา 22:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นแสดงให้เห็นไฟไหม้ที่ฐานของเสาส่งสัญญาณแห่งหนึ่งและมีภาพอาคารโดยรอบกระจกหน้าต่างแตกกองทัพอิสราเอลรายงานว่าโดยรวมแล้วฮิซบอลลอฮ์ยิงจรวดไม่ต่ำกว่า100ลูกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่18พฤศจิกายนส่วนใหญ่ยังคงสกัดได้แต่บางส่วนก่อความเสียหายส่วนที่เลบานอนอิสราเอลโจมตีทางอากาศในย่านชุมชนหนาแน่นกลางกรุงเบรุตจุดโจมตีอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญยังหน่วยงาน UN รัฐสภาสำนักงานนายกรัฐมนตรีและสถานทูตหลายแห่งรวมถึงที่ทำการคณะผู้แทนสหภาพยุโรปสำนักข่าวทางการเลบานอนรายงานว่าอิสราเอลยิงขีปนาวุธ2ลูกโจมตีอพาร์ตเมนต์ในเขตโซกักอัลบรัดเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายบาดเจ็บ31คนคาดว่ายอดเหยื่อจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะยังมีผู้สูญหายอยู่ในซากปรักหักพังอีกจำนวนหนึ่งเป้าหมายการถล่มยังไม่ชัดเจนและกองทัพอิสราเอลโจมตีโดยไม่เตือนล่วงหน้าหลายเขตกลางกรุงเบรุตรวมถึงโซกักอัลบรัดเป็นที่พักพิงของผู้คนที่หลบหนีสงครามมาจากฐานที่มั่นของฮิซบอลเลาะห์ทางใต้ของเลบานอนและชานกรุงเบรุตทางใต้และนี่เป็นการโจมตีทางอากาศกลางกรุงเบรุตเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังจากพื้นที่ดังกล่าวของเมืองหลวงไม่เคยถูกโจมตีนานกว่า1เดือนการโจมตีระลอกแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนในเขตราสเอลนาบาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่โดนโจมตีล่าสุดสังหารโมฮัมหมัดอาฟิฟโฆษกของฮิซบอลเลาะห์พร้อมกับเหยื่ออีก6รายจากนั้นในวันเดียวกันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก4รายจากการโจมตีในย่านการค้ามาเอเลียสซึ่งไม่ชัดว่าเป้าหมายของอิสราเอลคืออะไร